ได้เห็นได้ยินข่าวคราวบ้านเมืองไม่รู้จะไปยังไงไปถึงไหนกันผมว่าไปๆมามันจะกลายเป็นนะไม่พูดต่อก็พูดแล้วมันก็เป็นภาษาที่ไม่เป็นมงคลกันรู้แค่นี้ก็พอกันแล้วกันนะนอกนั้นก็ไปต่อเติมมาหน่อยก็แล้วกันที่นะสำหรับท่านที่พอที่จะ อย่าลืมนะมนุษย์มีคนเดียวไม่ได้นะครับอย่าลืมไปขาดตรงนี้มนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วเริ่มต้นต้องเข้าใจตัวเองเสียก่อนเราจะเข้าใจผู้อื่นเขาได้ส่วนแล้วก็มากด้วยไม่ยอมทำความเข้าใจทั้งตัวเราและตัวเขามีแต่ชนะอย่างเดียวต้องมีความต้องการอย่างเดียวนี่เป็นต้นผู้ใหญ่ก็ต้องการเป็นผู้ปกครองตลอดการตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะผู้ใหญ่จะเป็นผู้ปกครองคิดแทนคนอื่นเขาหมดไปนะคิดแทนทำแทนได้มันก็ดีคิดแทนทำแทนไม่ได้มันจะไปต่อได้ยังไงล่ะครับใช่นะผมว่ามนุษย์นี่เวลาหิวก็ขอให้ได้กินเวลาง่วงขอให้ได้นอนเวลาร้อนขอให้ได้อาบน้ำสามสิ่งนี่ผมว่านะสงบหมดแหละใช่นะเอาลองไปคิดดูสิครับนะลองเอาไปคิดดูสิครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาเพราะว่ามันสงบหมดนะว่าแล้วก็เติมเฮิร์บซะเลยเห็นไหมล่ะครับ เติมเฮิร์บซะเลยลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับลุงเติมเฮิร์บเนี่ยลูกหลานอย่า ลุงเติมไม่เหมือนใครนะลุงมนุษย์ไม่เหมือนใครนะให้รู้ไว้มันเหมือนไม่ได้หรอกครับเพราะมันนั่งอยู่คนละที่ใช่ไหมฮะหายใจแทนกันไม่ได้จะเป็นเหมือนกันได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมพูดสองคำนี้ก็จบเลยใช่ไหมล่ะมนุษย์เหมือนกันไม่ได้หรอกเพราะไม่สามารถอยู่ในจุดเดียวกันได้ในหนึ่งหน่วยเวลาหายใจทดแทนกันก็ไม่ได้มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงจบไหมครับง่ายเนาะภาษาลุงเนี่ยพูดจบประโยคปุ๊บจะรู้ทันทีเออใช่เว้ยใช่เว้ยทันทีอ่ะคำว่าไม่เหมือนกันนะนะๆๆๆๆพอไหม